ุณเยาวรัตน์นะคะจากกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณเยาวรัตน์คะสวัสดีค่ะค่ะโดนปิดทางเข้าออกใช่เพราะว่าเราซื้อที่กับพ่อแม่เขาอะตอนนี้พ่อแม่เขาตายพ่อแม่เราก็ตายแต่มาทำความตกลงกันว่าจะให้เปิดให้ทางเดินเข้าออกเป็นทำเป็นหนังสือสัญญาแต่ว่าไม่ได้ไปสลักหลังหรือว่าอะไรทำเป็นบันทึกอะค่ะแต่จ่ายค่าตอบแทนไว้ 2,000 บาทแต่มีข้อแม้ว่าเขาจะทำถนนหรือทำอะไรเราต้องไม่ขัดขวางเขาคือเราก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่ๆก็พอแม่เราตายเขาก็ให้ทนายยื่นมาเลยว่าขอปิดทางเข้าออกซึ่งจะให้เราเนี่ยไปออกในที่ธรณีสงฆ์คุณจะทำยังไงบ้างคะคุณเยาวรัตน์อยู่ที่ไหนเนี่ยบ้านบ้านอยู่บางขุนนนท์ค่ะบางขุนนนท์นะเขตบางกอกน้อยนะครับค่ะแต่เมื่อวานขอโทษนะคะคุณถนอมเมื่อวานนี้สำนักงานเขตเขาก็โทรมาเขาก็บอกว่ามีคนสั่งให้เขามาดูอะไรเงี้ยว่าเข้าออกแต่นี้เขาเข้าไปดูแล้วเขาก็บอกว่าเขาปิดป้ายไว้ว่าที่ดินนี้เป็นที่ส่วนบุคคลห้ามบุกรุกหรือห้ามอะไรเงี้ยเขาเอาป้ายมาปิดไว้แล้วเขาบอกเขาทำอะไรไม่ได้อะค่ะเอาเถอะเขตทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับเป็นเรื่องความข้อพิพาทกันทางแพ่งกันส่วนตัวนะชาวบ้านกับชาวบ้านไม่เกี่ยวกับสำนักงานเขตครับค่ะที่คุณซื้อเข้ามาเนี่ยซื้อจากเขาอะค่ะซื้อจากพ่อแม่เขาอะค่ะซื้อจากพ่อแม่คนปิดทางนี้ใช่ไหมแล้วก็แบ่งแยกโฉนดกันออกมาใช่ป่ะครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคเรื่องนี้ง่ายไม่ยากแล้วครับค่ะถ้าคุณไม่มีทางออกเนี่ยฟ้องแล้วก็เปิดทางเลยฟ้องขอศาลเปิดทางเลยถ้าจำเป็นเนี่ยนะหนูขอถามนิดนึงก็ให้หนูไปออกทางที่ธรณีสงฆ์เนี่ยมันมีสิทธิ์ไหมคะฮัลโหลปิดตรงนี้ให้ไปออกอีกทางมันอยู่ที่เหตุและผลดูข้อเท็จจริงครับมันจะนี่แหละทางที่คุณจะออกถ้าออกคือออกไปสู่ทางสาธารณะใช่ค่ะแล้วจะไปออกทางที่ธรณีสงฆ์ถ้าคุณพอใจไม่เป็นเรื่องของคุณแต่ถ้าคุณไม่พอใจมันก็คือออกทางเดิมทางเดิมก็คือทางที่เป็นข้อตกลงและทางเดิมก็คือทางที่เคยใช้ออกเพราะเป็นโฉนดแปลงเดียวกันมาก่อนถ้าฟ้องนี่ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะเนี่ยคือไม่ต้องเสียค่าตอบแทนคุณไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดตลิ่งชันก่อนนะตรงนั้นนะคุณอยู่ใกล้ๆศาลจังหวัดตลิ่งชันเนี่ยให้เขาเจรจาให้ก่อนทีนี้ก็ให้หนูยื่นไก่เกลี่ยหนูก็เพิ่งไปส่งหนังสือไก่เกลี่ยก็คงไม่ยอมหรอกค่ะคุณไปไก่เกลี่ยที่ไหนเนี่ยที่ศาลตลิ่งชันนะคะถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วใช่แต่เขาคงไม่เกลี่ยกับหนูหรอกเพราะหนูเคยไปพูดกับเขาแล้วถ้าเขาคือคุณตามขั้นตอนไปทีละขั้นก่อนครับการไก่เกลี่ยได้เนี่ยไม่ฟ้องก็ดีแต่ถ้าไก่เกลี่ยไม่ได้ต้องฟ้องก็ต้องฟ้องฟ้องปั๊บก็คุณหาทนายมาฟ้องเขาเลยครับแล้วก็ถ้าคุณไม่มีทางออกขอเปิดทางขอศาลขอเปิดทางเลยครับฟ้องปั๊บแล้วขอเปิดเลยในระหว่างพิจารณาคดีนี่ใช่ครับแล้วคุณได้สูงครับเพราะว่าเว้นแต่มันมีทางออกอื่นที่คุณสามารถออกได้แต่ถ้าตอนนี้ก็คือมันเป็นที่โฉนดแปลงเดียวกันมาก่อนคุณใช้สิทธิ์ทางศาลได้เลยครับเบื้องต้นไปไกล่เกลี่ยตามที่เขานัดก่อนนะค่ะไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากที่ธรณีสงฆ์ได้ไหมคะพี่ได้ไม่ได้อยู่ที่การต่อสู้คดีในชั้นศาลครับซึ่งเขาจะบอกเขาเวลาคุณฟ้องเขาเปิดทางออกทางเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคุณมีทางออกอื่นนู่นที่ติดวัดแน่คุณออกไปทางนี้สิทีนี้คุณก็ต้องพิสูจน์ว่าทำไมออกไม่ได้มีปัญหายังไงนะครับคุณก็ต้องพิสูจน์กันในชั้นศาลไม่มีใครบอกได้ว่าได้หรือไม่ได้อยู่ที่ศาลนะครับค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะดีค่ะครับ